Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ผมนันอัฟนันอาแวสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปที่สถานที่ที่หนึ่งนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับสถานที่นี้ก็คือเกาะล้านนะครับสวรีเนี่ยรถตู้มีเยอะจะไปไหนก็ได้แบบไปถึงที่รถตู้ปุ๊บก็ซื้อตั๋วมาราคาคนละก็12บาทนะครับจะเกินตระเบียบถึงพัทยาปุ๊บคนขับรถก็ถามว่าจะลงไหนผมก็บอกว่าจะไปเกาะล้านนะครับเขาก็ไปส่งที่ท่าเรือเที่ยงพอดีข้าวเช้าอะไรยังไม่ได้กินอะไรเลยตอนเช้าอ่ะเขาก็ไปหาอะไรกินไม่รู้จะหาที่ไหนเพราะร้านอิสลามหายากเขาก็เลยไปหาในเซเว่นดีกว่าเพราะว่าในเซเว่นก็มีอาหารที่มีฮาลาลนะครับก็ได้ไปซื้อมาม่ากินก่อนกินอ่ะดูเรือว่าออกเวลาไหนอะไรประมาณนี้นะครับกินไปก็แบบว่าเดี๋ยวตกเรือบ้างอะไรประมาณนี้พอกินเสร็จปุ๊บเขาก็ไปซื้อตั๋วเรือออกประมาณเที่ยวละครึ่งชั่วโมงตอนนี้เรากำลังเดินจะไปขึ้นเรือนะครับ100เมตรจากท่าเรือไปที่ขึ้นเรือนะครับเรือออกประมาณเที่ยงตรงนะครับว่าตอนช่วงเช้านี้เรือออกประมาณครึ่งชั่วโมงต่อเที่ยงสองข้างทางนี้เป็นเต็มไปด้วยเรือนะครับโอ้โหท่าเรือนี้แบบต้องเต็มไปด้วยเรือจริงๆนะครับท่าเรือระยะทางประมาณ500เมตรถ้าเราเหนื่อยไม่มีแรงจะเดินมีวินมอเตอร์ไซค์ไม่มีปัญหานะครับแต่ทำไมเราเดินเพราะว่าเราประหยัดตังค์ครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องเซฟไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อฉุกเฉินบนเกาะนู้นนะครับเขาบอกว่า go to the bird boat now ก็บอกว่าเรือกำลังจะออกมั้งเพราะว่า now จากพัทยาก็ประมาณตอนเที่ยงถึงที่นี่ก็ประมาณตอนเที่ยง40นาทีก็ประมาณ40นาทีที่เราอยู่บนเรือนะครับมานี่ปุ๊บเราก็ไม่มีที่พักเองนะครับนี่ก็เป็นอุปสรรคตอนครับอาหารอีกไม่มีข้าวจะกินอีกที่นี่หายากเหมือนกันนะครับสักพักก็มีวินมอเตอร์ไซค์มาถามว่าพี่มีที่พักยังหาจองที่พักอะไรหรือยังผมก็บอกว่ายังไม่มีพี่เขาก็อธิบายว่ามีที่พักอะไรแบบไหนบ้างราคาที่แพงที่สุดถูกที่สุดแบบพัดลมแบบแอร์มีทุกอย่างแถมมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้ผมก็ถามว่าเอาที่ถูกที่สุดดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาถูกที่สุดนี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อะไรประมาณนี้จากนั้นก็วินมอเตอร์ไซค์ก็พาเราไปที่พักปุ๊บแล้วก็ตกลงเลยเพราะว่าที่พักในห้องกว้างดีมี2เตียงครับเตียงคู่ห้องก็กว้างมีโทรทัศน์มีแอร์มี Wi-Fi ฟรีด้วยนะครับโอ้สบายเลยจุดเด่นของเกาะล้านก็คือหนึ่งเกาะมีหลายหาดนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่มาเที่ยวเกาะบนเกาะนี้นะครับ Every morning I wake up and see the splendor of Allah's beauty The sky at dawn the silent treesเกาะนวลนะครับเป็นสถานที่สงบดีนะครับเหมาะกับมุสลิมที่จะมาเล่นน้ำนะครับแบบว่าไม่ต้องเกรงว่าพี่เดี๋ยวมีคนอะไรประมาณนี้ที่เนี่ยเงียบนะครับแบบอากาศก็ดีนะครับไม่ร้อนมากเพราะว่าตอนเย็นนี้มันบังด้วยภูเขาด้วยนะครับ Every morning I wake up and seeThe splendor of Allah's beauty The sky at dawn, the silent trees Praise be to Him, supreme is He Praise be to Him, supreme is He For our deen, let's work hard It can be easy if we start Allah knows what's in our hearts Praise be to Him, the judge is HePraise be to him the judge is he every morning I wake up and see
the splendor of Allah's beautyตอนนี้เราอยู่หาดแสมนะครับเมื่อกี้เราก็ไปหาดนวลมานะครับจากหาดนวลมานี่ก็ประมาณ800เมตรนะครับเรามาเนี่ยเพื่อดูพระอาทิตย์ตกนะครับเราก็ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วดูครับมืดเลยครับพระอาทิตย์ก็ตกเมื่อกี้นะครับเนี่ยก็ถึงเวลาละหมาดมักริบนะครับก็พระอาทิตย์ตกปุ๊บถึงเวลาละหมาดมักริบปั๊บเลยนะครับท้ายนี้นะครับคนที่แบบว่าอยากพักผ่อนไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีผมแนะนำที่เกาะล้านนะครับเพราะว่าเกาะนี้มันเป็นที่บรรยากาศก็ดีอบอุ่นดีนะครับมากับครอบครัวอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ามากับเพื่อนๆหลายๆคนก็มีที่พักมีให้พร้อมนะครับอยู่ที่เราเลือกนะว่าเราจะพักแบบไหนนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ขอลาไปก่อนนะครับส่วนเทปหน้านะครับเราจะเจอกันที่ไหนยังไงนะครับติดตามมาได้เลยนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئت بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى